สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสุผู้สุคนนะคะน้อมื้อนี้กับพ่อกันอีกแล้วกับนั่งโกกในอเมริกานี่ก็สิพาไปขับรถ Uber น้องค่ะน้อป่ะไปขับ Uber นํากันว่ามื้อนี้สิได้แขกหลายปานใดป่ะไปเฮ็ดเนาะโอ้มื้อนี้ขึ้นหนาวแต่พี่น้องโอ้ยใจจะขาดเบิ่งดอกไม้ดอกกุหลาบงามบ่เบิ่งก่อนไปเวียดส้มดอกกุหลาบก่อนพี่น้องงามบ่สีแดงมันบ่ทันได้ออกหลายพี่น้องนี่ดอกตูมแต่ว่าบ่ทันได้ออกดอกตูมอยู่พี่น้องสวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้เฮาก็สิไปแล่นรถอีกเนาะไปขับรถไปไปนํากันเบิ่งว่าสิเป็นจังได๋สิหมานหรือบ่หมานมื้อนี้ข้อยสิพาหมู่เจ้าไปเฮ็ดเวียกบ่มีหมู่แม่นหยังดอกเฮ็ดนี่บ่มีหมู่ก็เลยอัดคลิปเว้ากับหมู่เจ้านี่ล่ะอยู่อเมริกาคนก็ติดโรคโควิดหลายพี่น้องตายก็หลายตะย่านคนคิงลูกอยู่แถวข่อยอยู่นี่ก็หลายเด้ติดหลายบาง3มื้อที่แล้วก็ 1,600 คนบ่ติดมื้อเดียวจังหวัดข่อยนะคนอื่นเขาก็อยู่ห้วนเด็ดได้ล่ะแบบครอบครัวนึงสามารถออกจากบ้านได้แค่ผู้เดียวซื้อกับเขากับยังนะคะผู้เดียวออกบ้านได้ไปซื้อกับเขาอย่างเดียวช่วงนี้ก็รัฐบาลก็ปิดเมดร้านตัดผมบริษัทน้อยบริษัทใหญ่ปิดเมดรัฐบาลให้เปิดก็แค่ร้านขายยาร้านอาหารตามสั่งแต่ว่าบ่ให้นั่งเด้ให้ซื้อกับเขาล่ะค่ะเอาไปกินอยู่บ้านแล้วก็ตลาดขายกับเขานะคะเปิดมีอยู่แค่3อย่างอันอื่นปิดหมดแล้วก็มีแต่คอยนี่ล่ะ Uber ไปรับอาหารแล้วก็ไปส่งหน้าบ้านเขาเจ้าโอ้โรงพยาบาลก็เปิดเริ่มพวกสายการบินอยู่ในอเมริกานะยังเปิดอยู่แต่ว่าบ่สายการบินต่างประเทศเขาเจ้าบ่ให้บินเลยปิดเลยได้แล้วพี่น้องอ่ะไปรับอาหารเจ้านี่2นาทีร้านอาหารตัวนี้เฮาต้องขับไป2นาทีป่ะไปรับอาหารนํากันก็ได้กับเขาแล้วเด้อพี่น้องวันนี้เฮาก็สิไปส่งเขาเจ้าพี่น้องเจ้านี่นี่18นาทีเนาะค่ะครับขับรถ18นาทีไปส่งกับเขาไปส่งน้ำกันอยู่บ่ป่ะไปส่งกับเขาน้ำกันพี่น้องเขาก็ว่างกับเขาไว้ค่ะกับเขาพี่น้องในอีกผู้นึงล่ะอีกสิกับอันสิแปลกับเขาอยู่นี่แล้วก็สิไปส่งเขาเจ้าแต่กับเขาแล้วเด้อพี่น้องเขาก็สิไปส่งเขาเจ้าออเดอร์นี่8นาทีกิโลครึ่งถึงแล้วพี่น้องเที่ยวนี้ได้10บาทพี่น้องเที่ยวว่างหันได้10บาทรวมกับเที่ยวอันเที่ยวก่อนก็รวมกันก็เป็น24บาท25บาทค่ะโอ้ยกลัวสิได้เงินเขาเฮาเฮ็ดตั้งแต่ 6:00 น.อันนี้ 18:00 น.แล้วพี่น้องมื้อนี้บ่ได้เงินเลยวันนี้ไม่ได้เงินเลยนี่พี่น้องจ๋าปกติถนนเส้นนี้ยามนี้เวลานี้นี่อุ้ยรถติดติดคักกรุงเทพอีกเจ้าเบิ่งถนนพี่น้อง ถนนบ่มีคน มีผู้เดียวกับหมารถก็บ่มีค่ะ
เองมึงเอาเองนี่ค่าขับรถปกตินี่สิติดอีพอยแม่ติดมึงสี่แยกมึงมีรถจอดไปขั้นมึงสิพาครับไปเบิ่งถนนซีเลนนั่นนี่ค่ะถนนซีเลนเจ้าเบิ่งถนนซีเลนไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียกอุ่นใจแน่มีอยู่สี่หาคนอยู่อันสี่หาขั้นอยู่คนนะพิษโคโรนาพี่น้องไม่เคยมีในประวัติศาสตร์บ่เคยมีในประวัติศาสตร์ผู้ขาไม่อยู่นี่ได้จะปี20ปีแล้วพี่น้องบ่เคยเป็นอย่างสิจักเทื่อขับรถม้วนขนาดเลยบ่มีการติดบ่มีไผบีบแต่ไรอุ้ยความสุขขับรถแบบมีความสุขมากเลยคนย่านตายพี่น้องกระเจ้าบ่ออกมาเมื่อนี้บ่ได้แขกดอกพี่น้องคําซื่อๆก็เลยสิเมื่อบ้านบ่มีแขกเสียดายน้ํามันก็เลยสิเมื่อไปสิพามูเจ้าขับรถเบิงเมืองล่างผมมียังเฮ็ดพาพี่น้องขับเบิงเมืองล่างเบิ่งค่ะผู้ขาสิให้หมู่เจ้าเบิ่งเดี๋ยวสิหาว่าตั๋วกันอีกล่ะนี่เห็นบ่39เหรียญกับอีก7เซ็นต์มื้อนี้เฮ็ดเวียงตั้งแต่บ่าย 5:00 พร้อมแต่เลิกตอนนี้ก็ 8:32 พร้อมแต่จอดรถค่อยได้ซ้ํานี่มื้อนี้วันเสาร์เนาะค่ะเบิ่งสิให้เบิ่งearningเมื่ออาทิตย์นี้คอยได้268เหรียญเฮ็ดเมื่ออาทิตย์เด้อค่ะอาทิตย์นี้บ่ได้เฮ็ดเวียก2มื้อค่ะบ่ได้ไปขับ2มื้อมื้อวานนี้ได้88บาทบ่ขึ้นมา88บาทมึงดีเทลเมื่อวานได้88บาท63ลาวันที่7กับวันที่6ผู้ขาบ่ได้ไปขับรถวันอังคารได้98บาทวันจันทร์ค่อยได้41บาทมื้อนี้ค่อยได้39บาทรวมกันแล้วผู้ขาได้268บาทอาทิตย์นี้เนาะค่ะเมื่ออาทิตย์ก็ได้ซ้ำนี่ก็พ่อได้ค่าข้าวค่าน้ำอยู่พี่น้องบ่เป็นยังดอกสู้ๆกันไปสู้ๆค่ะแต่ขอยังสู้สู้ผู้สู้คนก็สู้เด้อค่ะเด้อก็สิผ่านช่วงนี้สถานการณ์แบบนี้หมู่เฮาก็สิผ่านไปได้กันค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เนาะค่ะเนาะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผู้ขาในเด้อค่ะเด้อสิได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไป
สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้เนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายที่รับชมเนาะค่ะแล้วก็มืออื่นคอยกะสิบ่ได้ขับรถเนาะค่ะเพราะว่าอยากไปหาน้องใหม่มืออื่นก็สิไปตะลุยดงน้องใหม่ก็สิถ่ายคลิปมาให้ท่านผู้ชมรับชมเมืองอเมริกาก็มีน้องใหม่คือกันเด้อค่ะคะสั่นกะพอกันพรุ่งนี้เนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ